บันเทิงวันนี้ซี่โครงหักเปิ้ลนาคอนเกิดอุบัติเหตุระหว่างแข่งขันเจ็ตสกีจุนลุ้นรอดูอาการตามติดคดีแตงโมภัทรธิดาส่องความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาในเรือหายเงินแล้วธัญญาอาสยามควงคุณแม่เปิดใจหลังเกิดปัญหาหนี้สินเป็นเหตุพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับจ๋าพิมรตาและปออันนบในเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเผ็ดมันบันเทิงวันนี้กับจ๋าพิมรตาค่ะและก็ปออันนบครับผมวันนี้ต้อนรับสัปดาห์ใหม่พี่จ๋าใช่วันจันทร์วันนี้สดใสมากสดใสมากนะครับผมขอใช้ในแบบธีมแบบสวยงามเลยวันนี้หวานหวานวันจันทร์มันม่วงวันจันทร์มันม่วงนี่นี่ใช่เราแบบโทนสีม่วงม่วงเหลืองเรืองรองเฮ้ยม่วงเหลืองทำไมดีนะเป็นม่วงเหลืองอ่ะไม่เป็นอะไรอ่ะไม่เอาไม่เอาเราจะไม่เล่นคำผวดออกหน้าจอคุณผู้ชมคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์เนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณผู้ชมจะไม่ได้พักทำไมอ่ะเพราะว่าข่าวบันเทิงของเราเนี่ยมีกลิ่นออกมาว่าจะมีอะไรมากมายมีกลิ่นเหรอตุ่ตุ่มั้ยอันนั้นเป็นอีกแบบนึงอันนั้นรู้สึกจะไปอ่านข่าวที่โดนเทศกิจจับหรือเปล่าเออที่ชัยภูมิไงคอนสารไงพระบิดาเลยอ่ะแล้วจะอ้วกวันนี้ไม่พูดถึงแล้วกันยังไม่พูดยังไม่พูดก่อนออวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของคดีของแตงโมครับภัทรธิดาหรือว่าแตงโมนิดานั่นเองนะคะคดีนี้เนี่ยยังคงมีเรื่องราวให้เราตามติดเยอะมากครับผมล่าสุดอัปเดตดีกว่าน้องปอคือเมื่อวันที่26เมษายนที่เขาปิดสำนวนไปใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งอัยการไปสรุปเมื่อวันก่อนอัยการส่งกลับมาให้ไปหาหลักฐานมาเพิ่มเติมครับผมทั้งหมด20ประเด็นด้วยกันที่ต้องสอบสวนกันเพิ่มนะฮะซึ่งทนายเดชาเขาบอกมานะรู้มาแต่ไม่ขอบอกว่ามาจากไหนอีกแกนี่เพราะว่าคนก็มาบอกไงว่าทนายเดชาเนี่ยเป็นโฆษกตำรวจหรือเปล่าอ้าวมันก็อาจจะดูออกดูคล้ายๆอยู่นะเพราะว่าเหมือนกับอะไรก็ปกป้องตำรวจดีเฟนตำรวจเหมือนพูดแทนตำรวจอ่ะเขาบอกว่าคราวนี้ก็เลยไม่บอกแล้วกันว่ามาจากไหนแต่มีแบบหลายอย่างที่ต้องไปสอบสวนก็เช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับก็จะมีเรื่องตำแหน่งของการตกเรือมีพยานหลักฐานอะไรสนับสนุนเพิ่มเติมหรือเปล่าปอเชื่อไหมคำถามที่อาการส่งกลับมานะให้ตำรวจเอาคำตอบมาเพิ่มนะชาวเน็ตรู้หมดเลยเนาะชาวเน็ตเขาสืบกันมานานแล้วชาวเน็ตนี่นะเขาไปเอาไม่ได้เป็นแบบมโนเองนะคุณผู้ชมแต่เขามีปฏิปต่อเต็มเลยให้ทำไมตำรวจไม่รู้นะเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้นะใช่ว่าแบบทุกคนแบบวิเคราะห์กันมาแบบมากมายแต่ว่าทำไมสุดท้ายไม่มีหลักฐานอะไรเลยแอมไรตำแหน่งตกเรือแล้วมีอะไรอีกมีข้อสงสัยเรื่องการทำร้ายกันบนเรืออันนี้ที่คุณแม่เคยพูดไว้นะที่มีคลิปที่มีคลิปใช่มีคุณแม่พูดด้วยแล้วมีคลิปด้วยมีคลิปออกมาเยอะเหมือนกันนะแต่แบบไม่รู้ว่าเขาจะพิสูจน์อะไรกันยังไงนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดพฤติกรรมที่ทำให้ชี้ว่าคนบนเรือประมาทคือแบบประมาทแน่แหละแต่ประมาทด้วยพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็มีหลักฐานพิสูจน์สภาพความมึนเมาของคนบนเรืออันนี้ก็ถูกทำร้ายตั้งแต่วันแรกแล้วนี่ไม่ได้แล้วนี่ก็เพราะว่าไม่ได้ตรวจก็ไม่ได้ตรวจไงกลับบ้านกันไปแล้วไงตั้งแต่วันแรกตรวจจากผมได้นะมันอยู่กี่วันไม่ออกไปหมดแล้ว2เดือนแล้วไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ต้องไปหาเพิ่มนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นผมที่พบบนเรืออุ๊ยเส้นผมก็ขี่เรือแล้วจะพบผมได้ไงอ่ะก็นั่นน่ะสิเฮ้ยอ๋อประจักษ์พยานกรณีทำลายพยานหลักฐานการลบภาพในโทรศัพท์อ่ะต้องไปดึงจากไหนจาก iCloud จากอะไรเงี้ยเหรอใช่หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็กรณีที่คุณแซนนะครับแจ้งที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาประมาทแต่ไม่ได้บรรยายว่าประมาทยังไงค่ะนี่รวมถึงเป็นข้อสงสัยคุณผู้ชมที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาตั้งคำถามขึ้นมาประเด็นนี้ประเด็นนี้เลือดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยอัยการก็บอกว่าก็ต้องการคำตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะที่จะไปรวบรวมเอาหลักฐานพวกนี้มาซึ่งประมาณ20ประเด็นทนายเดชาก็บอกว่าเนี่ยเยอะนะสำหรับคดีนึงเนี่ย20ประเด็นนี่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็
เขาให้ข้อมูลว่าประมาณว่าเหมือนตอนนี้สังคมก็ยังคงตั้งคำถามอัยการก็คงจะต้องให้หาหลักฐานเพื่อที่จะมาตอบสังคมด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหลักฐานมันมีมากน้อยแค่ไหนมันทำให้แบบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นของกระบวนการสอบสวนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย20ประเด็นนะคุณผู้ชมทนายบอกว่าเยอะแต่ไม่เยอะเกินไปสำหรับคดีนี้เพราะมันมีเหตุมีผลโอ้ยที่ทุกคนช่วยกันหาเนี่ยในโซเชียลมีเยอะมีมากกว่า20ประเด็นอีกใช่พอจริงสงสัยเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ทนายก็บอกว่านี่ไม่ใช่การตีกลับสำนวนอย่างที่คนเข้าใจนะนี่เป็นการสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดของหลักฐานที่ตำรวจส่งไปเพื่อให้หลักฐานแน่นขึ้นครับทนายเดชาเสียงอะไรต้องเป็นจุกรูออกมาหรือเปล่าเออขอเป็นจุกรูได้ไหมนะทนายเดชาก็บอกว่าเชื่อมั่นนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องถูกสั่งฟ้องทุกคนนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นคดีอะไรใช่จะหนักจะเบาแค่ไหนเสียงรอเสียงจุกรูก่อนไม่มีหรอกไม่มีเว้ย ตอนนี้ก็ไปจุกรูกันข้างนอกแล้ว6คนเนี่ยก็คือประกันตัวออกมาไปตามติดกันไหมว่าใครทำอะไรบ้างช่วงนี้นะครับผมคนแรกเลยคุณคนแรกก็คือคุณปออุ้ยเห็นว่าไปดูปอไปดูคอนเสิร์ตกับภรรยาคอนเสิร์ตแฮปปี้นะหัวหินแจ๊สไงนี่ไงนี่ก็คือคุณแม่เบนซ์เหรอคะไอจีคุณเบนซ์พิกไทยนะครับโพสต์ก็คือเขาไปดูเทศกาลดนตรีแจ๊สของเคนนี่จีที่เขาแบบเป่าแซกโซโฟนเก่งๆนะครับก็คือก็แบบไปเนี่ยชิลตากฝนนะโรแมนติกเหมือนกันทีนี้เนี่ยของปอเนี่ยนะไม่ใช่ปออันนบนะของคุณปอคนนี้เนี่ยพอเห็นภาพนี้ชาวเน็ตก็บอกว่าจำได้ไหมตอนที่เขาไปบวชอ่ะเขามีแผลตรงแขนเสื้อตรงเสื้อนะไอ้ตรงแขนใต้แขนเสื้อนะครับแผลเนี้ยเกิดมาได้ยังไงไปเช็คดูพอเห็นภาพนี้นะชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าของคุณปอเนี่ยมีรอยแผลตรงนี้นะกึ๊บอันนึงใช่นะคะแต่มันผ่านมาตั้งนานแล้วแผลหายแล้วมั้งวันนี้ก็ตอนที่เกิดเรื่องใช่ไหมอีกสักพักนึงก็ไปบวชรอยแผลก็เริ่มเป็นแบบเหมือนตกสะเก็ดไงอุ๊ยเขาอาจจะไปขูดกับนู่นนี่นั่นมาไม่รู้ลมแล้วเซก็เลยเป็นรอยกรีดดูคุณแซนบ้างดีกว่านะครับคุณแซนก็มีตาดีไปสังเกตนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวแปลกๆนิดนึงยังไงอ่ะลบรูปภาพเฮ้ยนี่เขามีแฟนคลับนะคุณแซนนะคือรูปนี้ที่อยู่ใน Instagram ของคุณแซนเนี่ยถูกลบไปแล้วไปแล้วก็คนตาดีนี่เฝ้าเขาเป็นเฝ้าแซนตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าคงเฝ้าหรอกแต่ว่าไม่รู้ลบทำไมเนาะเขาอาจจะเป็นแบบนั่งรูปไหนไม่ค่อยชอบไม่พอใจก็อาจจะลบไปหรือเปล่าทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นคนปกตินะปอเวลาเราอยากจะลบไหนเพิ่มไหนมันก็จะต้องมีเหตุใช่ไหมแต่เหตุผลบางครั้งมันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของเราเช่นไม่อยากโพสต์รูปนี้แล้วสีมันโทนมันไม่เข้าก็ลบได้ลบรูปนี้แล้วเราเลิกกันแล้วก็ได้ลบรูปนี้แล้วทะเลาะกันก็ได้แต่รูปนี้ที่มีงูพันแขนที่เห็นไหล่เห็นเอวเห็นสะดือเป็นใส่แบบเป็นชุดว่ายน้ำแบบนี้เนี่ยลบทำไมนั่นน่ะสิอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอาจจะไม่อยากให้คนรู้ว่ามีงูเลี้ยงงูหรือเปล่าไอ้ป้าเขาเลี้ยงงูอันนี้งูเขาใช่ไหมล่ะใช่งูสีขาวนะกลัวคนรู้ว่าเลี้ยงงูหรือเปล่าใช่แสบแซนคุณแซนคะจัดการปอเลยค่ะเอ้าผมพูดผิดตรงไหนแล้วก็แบบก็แซนมีงูก็ไม่ผิดก็ใช่ก็คนเนี่ยถืออยู่เนี่ยงูเนี่ยงูยาวถ้าเป็นฉันเป็นแซนฉันจะโกรธเธอมากเลยอะปอแซนมีงูตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วมีอยู่พี่อาจจะอยู่อาจจะเลี้ยงอยู่ก็ได้เนี่ยตัวขาวๆเนี่ยแต่ถือว่างูขาวนะโอเคอยู่อะไปกระติกกันบ้างคุณกระติกตอนนี้ก็ยังเก็บตัวเงียบอยู่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้วีคที่แล้วฟ้องสอสอเต้ไปค่ะเนี่ยเขาต้องเกลียดผมแล้วล่ะถ้าฉันเป็นแซนจะฟ้องเธอจะฟ้องเอาเงินจากเธอเป็น10ล้านร้อยผมก็พูดตรงๆของผมว่าก็แค่เอาก็รูปแล้วก็มีงูอ่ะมาเรื่องของกระติกนะคะคือกระติกเนี่ยเก็บตัวเงียบค่ะหลังจากที่ฟ้องสอสอเต้ไปข้อหาหมิ่นประมาทครับบอกว่าสอสอเต้เนี่ยหมิ่นประมาทกระติกในคดีของแตงโมแต่ตอนนี้นะคะศาลก็ยกฟ้องแล้วบอกว่าที่สอสอเต้โพสเนี่ยมันไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทเลยมันคือการเป็นออกความคิดเห็นในมุมของคดีไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็คนที่อยู่บนเรือเนี่ยมีหลายคนค่ะสอสอเต้ไม่ได้ชี้ชัดว่าหมายถึงกระติก
จึงไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะก็เลยยกฟ้องครับผมทีนี้มันก็มีข่าวไงปอบอกว่าสสเต้จะฟ้องกับกติกอ้าวเหรอเรียกเงิน50ถึง99ล้านบาทมาตรา175บอกว่าผู้ใดที่เอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาครับหรือกระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นจริงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกินแสนหนึ่ง yeah. แล้วก็เลยบอกว่ากระติกเนี่ยพี่ในฐานะที่พี่อยากจะให้คำแนะนำนะกระติกไปยืมเงินศิระสิ ยืมบนเรือก็ได้ยืมเงินศิระก็ได้มีเงินกันหมดเลยนะฮะแต่ล่าสุดสุดท้ายแล้วสสเต้เขาโพสต์นะว่ามีแฮชแท็กของกระติกเนี่ยว่าพี่ไม่ได้โกรธเราจะไม่ฟ้องกลับหรอกแต่พี่ขอเพียงขอให้เราพูดความจริง 100% ว่าบนเรือเกิดอะไรขึ้นคืนความยุติธรรมให้ดวงวิญญาณแตงโมเป็นพอทุกคนในประเทศไทยกว่า66ล้านคนจะได้ไม่ต้องกลุ้มใจแบบทุกวันนี้อ๋อแล้วก็มีบอกประเด็นประเด็นเด็ดคือตรงนี้ปออ่ะพี่จะขอรับน้องอีสเตอร์ลูกเราและลูกบุญธรรมแตงโมมาเป็นลูกบุญธรรมพี่จะส่งเสียเรียนจนจบปอเอกปริญญาเอกเลยนะส่วนพ่อแม่พี่จะช่วยส่งเสียอีกครั้งไม่ให้เดือดร้อนโอ้โหพี่เป็นผู้แทนราษฎรเป็นลูกผู้ชายพูดแล้วทำถ้าเราตกลงติดต่อพี่มาให้เบอร์ด้วยให้เบอร์มันเหมือนเรามาดีลกันผ่านเฟซอ่ะทำไมเขาลองคุยกันส่วนตัวไหมเขาอาจจะไม่มีเบอร์ไงแต่จริงๆเบอร์กระติกหาไม่ยากหรอกใช่ค่ะก็คือต้องการให้พูดความจริงถ้าความจริงมันทำให้กระติกเดือดร้อนเขาจะดูแลชีวิตของกระติกเองครับผมใช่ทั้งลูกทั้งพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะ yeah. เธอยัง move on จากเรื่องคุณแสนไม่ได้ฉันรู้ แววตาเธออ่ะผมยังไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยผมแค่สงสารน้องอีสเตอร์สงสารทำไมอ้าวก็อีสเตอร์มีคนต้องก็ถ้าต้องไปอยู่กับสสเต้หรือว่า คืออ่ะเขาแม่คือกระติกไงเออแล้วก็แบบเออคือแม่เขาก็ยังอยู่ก็ให้อยู่กับแม่ดีกว่าเธออยากเชียร์ใครเชียร์ใครคู่นี้กระติกกับสสเต้อยู่ตรงกลางได้ไหมขอเป็นผู้สังเกตการก็พอไม่งั้นถ้าพี่เป็นสสเต้พี่จะฟ้องปอทำไมอ่ะกระทงหนึ่งเพราะว่าพี่เป็นแสนจะฟ้องปอกระทงหนึ่งสสเต้ก็ฟ้องอีกกระทงหนึ่งเนี่ยพี่อย่าชี้นำสิผมอยู่ผมดีๆผมก็แค่ใส่ให้ความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวฟ้องน่ารักน่ารักรักทุกคนค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของคดีแตงโมนะคะที่เราอัปเดตกันนะคะจริงๆเนี่ยมีเรื่องอัปเดตวันนี้เยอะมากแต่อยากให้ผู้ชมค่อยๆติดตามไปเก็บไว้เก็บไว้เพราะว่าวันนี้วันที่9วันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับหลักฐานเพิ่มเติมจากนายอัจฉริยะเอาแถลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังพรุ่งนี้มาใหม่ครับผมนะคะเมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงนะครับผมทุกคนตกใจมากโอ้ไม่กันไม่ได้ขนาดนั้นเห็นโพสต์ของแม่จูนแฟนภรรยาของพี่เปิ้ลนะครับผมก็คือโพสต์คลิประทึกนะครับตอนที่พี่เปิ้ลเนี่ยเขาแข่งเจ็ตสกีที่สมุยไงล่าสุดนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนกับทาวเวอร์กรรมการนั่นน่ะสิซี่โครงหักไป2ซี่นะครับต้องเข้ารักษาตัวที่ ICU เดี๋ยวไปชมคลิปตอนเกิดเหตุการณ์กันก่อนนี่เจ็บแทนอ่ะนี่ขนาดเป็นภาพเนาะสโลมาเอ้ยยังเสียวเลยอ่ะของจริงคงเร็วมากอ่ะโอ้น่าเป็นห่วงจังเลยนะครับใช่เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แข่งอยู่รอบสุดท้ายแล้วก็หักหลบเมื่อกี้เราจะเห็นเจ็ตสกีที่อีกลำหนึ่งนะครับที่ขับสวนมาแล้วก็คลื่นก็แรงด้วยในตอนนั้นนะครับคลื่นสูงแล้วก็เลยหักหลบไปชนกับทาวเวอร์กรรมการซึ่งพี่เปิ้ลก็ได้บอกว่าการเป็นนักแข่งเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะเจอกับอุปสรรคก่อนที่จะถึงเส้นชัยก่อนถึงจุดหมายปลายทางที่โหยหาทีนี้เนี่ยธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวสำหรับเราหรอกนะคะขอบคุณคลื่นทะเลครั้งนี้ที่ยังคงปราณีซัดเราไปฟาดกับทาวเวอร์กรรมการซี่โครงหัก2ท่อน
พักผ่อนเดือนเดียวก็หายนะคะพี่จูนเขาบอกว่าตอนนี้ก็ดูอาการนะครับว่าซี่โครงหักเนี่ยจะไปทะลุที่ปอดหรือเปล่าเพราะว่าตอนเอ็กซเรย์ก็ยังไม่เจอนะครับแต่พี่เปิ้ลน่ะเขาได้กลิ่นเหมือนแบบขาวเลือดแล้วก็อยู่ ICU 12ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อาการเนี่ยยังหายใจได้เบาๆแล้วก็ยังมีอาการหอบเหนื่อยเพราะว่าช้ำแล้วก็มีอาการระบมด้วยนะครับเพราะตอนที่แข่งเนี่ยที่คลื่นแรงเพราะพายุเข้าพอดีแต่มันคือการแข่งขันนะเนาะพี่เปิ้ลเขาก็ชอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเกิดครั้งแรกจริงๆเราก็ได้เห็นข่าวพี่เปิ้ลตลอดเรื่องเจ็ตสกีมาเรื่อยๆพี่เปิ้ลนี่แทบจะเป็นคนที่มนุษย์เด็กนะใช่ไอรอนแมนเพราะว่าเจออุปสรรคก็เหมือนกับเจออุบัติเหตุหลายครั้งแต่ก็เก่งมากพี่เปิ้ลสู้ไม่ท้อเลยแล้วก็ฝึกลูกให้แบบเป็นนักแข่งด้วยแต่แกก็คงเป็นคนที่ชอบอะไรพวกนี้เนาะคือชอบกีฬาเจ็ตสกีไงมันก็เลยแบบอยากเล่นต่อเป็นความสุขของแกแต่ว่าจริงๆเราก็ห่วงนะเราเห็นเราก็ใช่ขนาดพวกเราเนี่ยเป็นน้องร่วมวงการอ่ะเราก็ห่วงพี่เปิ้ลแล้วทีเนี้ยพี่จูนภรรยาใจเขาอ่ะพอเราเขาเห็นสามีที่แบบตรงนี้มันจะขนาดไหนใช่ค่ะพี่จูนก็บอกว่าเคยบอกพี่เปิ้ลหลายครั้งแล้วแต่นี่คือความรักของเขาเขาชอบแบบนี้เขารักแบบนี้แล้วก็ต้องสนับสนุนเขานะคะซึ่งอัปเดตขอให้หายไวๆแล้วกันนะฮะได้ค่ะส่วนสนามนี้ก็ถือไม่มีคะแนนนะจะเอาคะแนนจากที่ไหนก่อนชนกันได้คะแนนความน่าสงสารจากพวกเราแล้วกันโอ้โหเอ๊ส่งกำลังใจนะครับขอให้หายไวๆครับพี่เปิ้ลพี่อาร์ตพระสุดนั่นสิตอนนี้อยู่ดีๆแบบเฮ้ยเราก็คิดว่าจะเปลี่ยนแบบไปเอาดีอีกด้านนึงหรือเปล่าค่ะนะครับเพราะว่าเปลี่ยนนะเข้าวงการศาสตร์ตัวเลขไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาร์ตก็บอกว่าอยู่คู่กับคนเราเนี่ยมันนานมากแล้วตัวเรื่องตัวเลขเนี่ยครับทีเนี้ยเขาก็มองว่าเลขเนี่ยมันทำเงินได้นะขายป้ายทะเบียนขายอุ้ยราคาแบบอย่างนี้เลยเหรออึ๋งเลย7ล้านนะโอ้ยเธอแพงกว่ารถอีกนะตอนเนี้ยยังน้อยจริงๆเหรอคนที่เข้าสู่ทะเบียนเลขทะเบียนสวยนะวงการเนี่ยเข้าแล้วออกยากเวลาไปประมูลกันน่ะโอ้ตายแล้วเวลาประมูลกันน่ะสู้กันยิ่งกว่าแบบสงครามอ่ะยาฮูจริงโอ้นี่มันมีคำว่าโชคดีได้ด้วยเหรอ ไหนขอดูหน่อยขอดูแล้วหรือมันเป็นหมวดที่เขาทำพิเศษนี้ใช่ไหมทะเบียนรถพี่จอจทะเบียนรถพี่จิ๊บวสวสุจะเติมสระอุได้อุ้นนี่ได้เยอะนะอย่างเงี้ยจริงพี่จ๋าขายสิเนี่ยขายแล้วพี่จะเอาทะเบียนเอาถ้าให้พี่ขายไปก็คือพี่ก็ขับรถไม่มีทะเบียนก็เอาทะเบียนใหม่มาไงที่มันไม่เกี่ยวกับพี่ใช่เพื่ออะไรโชคดี8เนี่ยเหรอโอ้มีหมวดนี้ด้วยเหรอนี่ค่ะพี่ก็สมราคาเขาอะเนาะถ้าพี่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันนึงแล้วพี่ซื้อทะเบียนในนี้ได้ปะพี่อาร์ตเขาบอกพี่อาร์ตเขาบอกว่าเข้าสู่วงการมูเตลูศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยเพราะว่าเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นศาสตร์มูเตลูหรือว่าดูดวงก็ตามนะฮะแล้วก็เป็นความเชื่อที่พี่อาร์ตเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องงมงายเพราะว่าเรื่องเลขศาสตร์เนี่ยที่เขาไปศึกษามันเป็นอะไรที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นอะไรที่เชื่อถือได้นี่ไงเชื่อถือได้แล้วก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงจริงๆหลายๆคนเขาก็บอกว่าเรื่องเลขเนี่ยเป็นเรื่องของสถิติด้วยการเก็บสถิติต่างๆว่าตัวเลขไหนมันส่งผลอะไรแล้วก็อย่างเรื่องอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็มีการเก็บสถิติว่าแบบอ่ะเลขนี้เลขทะเบียนเนี้ยมักจะทำให้รถเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องของการเก็บคุณผู้ชมเชื่อในเรื่องของพลังงานไหมพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆรอบตัวเราครับตัวเลขเนี่ยคือเป็นศาสตร์คือเป็นเหมือนสิ่งนึงที่มีพลังงานซ่อนอยู่เหมือนกันซึ่งอาร์ตเนี่ยเขาก็มีการไปศึกษาเรื่องนี้นะคะจริงๆมันมีทั้งสีทั้งเลขทั้งอะไรต่างๆนานาไปฟังอาร์ตกันดีกว่านะคะว่าเข้าวงการนี้มาได้ยังไงแล้วมีแพลนจะออกจากวงการหรือเปล่างานช่วงนี้เยอะหรือน้อยคะอาร์ตครับ1แหละลงมือทํา2พวกนี้เอามามูเตลูเฉยๆ3คือถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำและทำให้เราแข็งแรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายหมายถึงพลังใจเราพลังจิตเราหรืออันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะหรือพลังคนข้างในเราที่เขาดูแลเราอยู่เขาก็จะให้โชคให้ลาภเราเองผมว่าถ้ามีคนรู้นี่คือมีคนรวยมากๆแล้วอ่ะมันผมว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ดวงใครดวงมันอย่างที่บอกว่าความโชคดีมากับอะไรมากับบุญที่ทำมากับพลังที่เราสร้างขึ้นเช่นสวดมนต์
ทำบุญทำทานหรือเปล่ามาเริ่มเล่นขายทะเบียนหรือว่าขายเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับหนึ่งเลยมันเป็นรายได้เสริมคือผมไม่ได้ลงทุนคือผมไม่ลงศึกษามาแล้วก็จะมีคนที่เขาส่งป้ายทะเบียนกับส่งเบอร์มาให้เราขายแล้วก็เราก็อาจจะกินเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราออกจากแอเรียเขาเรียกอะไรออกจากเซฟโซนตัวเองความที่เป็นดาราแล้วเราทำมาหากินโดยที่ไม่อายอ่ะนึกว่าบางคนจะบอกว่าไม่มีงานอ่ะสิก็เลยไปหาทะเบียนขายไม่มีงานอ่ะสิก็เลยไปหาทะเบียนทำไม่มีงานอ่ะสิก็เลยไปทำหมูทอดขายงานยังมีรับไม่ไหวเลยงานในวงการเนี่ยบอกเลยว่ารับไม่ไหวแต่ที่นั้นมันคือรายได้เสริมที่เราสามารถเป็นรายได้หนึ่งรายได้สองรายได้สามมันไม่เห็นจำเป็นต้องรอให้มันหมดแล้วถึงหารายได้เสริมรีบหาซะรีบตุนซะแล้วก็รีบเก็บทำก่อนได้ก่อนผมเรื่องนี้ดีกว่านี่อาร์ตเนี่ยนะใช่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอาชีพผู้ชมยังทำงานการบันเทิงอยู่งานเยอะทำไม่ไหวแต่เขาอะขยันอาร์ตเป็นคนทำหลายอย่างมากเลยเนาะหมูทอดเอ่ยเหมือนเขาไปทำเรื่องต้นไม้ได้ช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วไม่ได้ทำขยันทำงานอย่างเดียวนะขยันจิตอาสาด้วยอาร์ตเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแลครอบครัวดีมากรักพ่อรักแม่มากๆนี่ไงต้นไม้ใช่เขาก็จะแบบเหมือนเขาบริหารจัดการเวลาดีอ่ะแล้วโดยส่วนตัวอาร์ตเนี่ยเขาเป็นคนชอบวางแผนก็เลยเคยคุยกันว่าอาร์ตต้องหาแฟนแล้วนะอาร์ตต้องแบบมีไหมมีไหมช่วงนี้นี่พี่รู้ฉันดูพี่รู้ปะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าเห็นเรื่องแฟนเนี่ยเงียบมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้แบบแอบซุ่มหรือเปล่าพี่อาไม่รู้สิปุบปับแต่ตอนนี้เหมือนเขาโฟกัสเขาสนุกกับการทำงานทำหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเนาะใครที่แบบทำอาชีพเดียวเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ไม่พอแล้วไม่เชียร์เลยนะเชียร์ให้ทำหลายอาชีพแล้วก็อย่างที่อาร์ตพูดเมื่อกี้ชอบเลยคืออย่ารอให้เงินหมดก่อนแล้วค่อยหาอาชีพเสริมทำไปควบคู่ได้เลยทำก่อนคือสะสมไว้อย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่าไปคอยวาสนาเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยต้องทำยิ่งใหญ่ก็ได้บางทีเริ่มอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะใช่เอาให้เราแบบสบายใจสนุกบริหารฝึกบริหารไปนะคะก็จะแบบนี้ทั้งมีความสุขด้วยดูหล่อด้วยรวยด้วยสาวๆก็สมัครเต็มเลยด้วยครับผมซื้อไม่ละทะเบียนอ่ะฮะซื้อมาโชคดี8นะอ๋อมีรถคันเดียวอยากได้จังเลยแต่7.6 ล้านเก็บไว้ซื้อรถอีกคันนึงปอก็เป็นทะเบียนปออดิปออ๋อไม่ค่อยดีเลยดูเป็นรถประจำทางปอพี่จ๋าผมรถประจำทางเหรอขสมกอย่างเงี้ยก็เผื่อแบบอยากได้ขึ้นด้วยไงรถปออ่ะปออไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออเนาะแปลกๆวันนี้พี่ว่าเราสองคนเนี่ยบ้งๆอยู่นะเราอาจจะบ้งเมื่อไหร่วะมาคุณผู้ชมเรื่องถัดมาเนี่ยต้องอ่านดีๆเลยต้องเล่าให้ผู้ชมฟังดีๆเพราะว่ามันหมิ่นเหม่มากเอ้ยยังไงก็คือเรื่องธัญญาใช่ก่อนหน้านี้ธัญญาสยามนะครับผมคือเขาก็โดนคนว่าเยอะมากเรื่องที่ออกมาพูดเรื่องแม่ไงว่าแบบต่อไปนี้ห้ามมาให้แม่ยืมเงินให้แม่ยืมเงินแล้วแม่ไปยืมเงินใครให้มาบอกเลยนี่คือประกาศจากลูกเพราะว่าหนูเหนื่อยแบบคนบอกว่าธัญญาชอบไหมคือแบบขี้เกียจอ่านแล้วอ่ะก็คิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละพี่ขี้เกียจอ่านถ้าพี่บอกว่าเดี๋ยวขอข้ามไปตอนจบเลยได้ไหมคะอ๋อมันจะไม่เหมือนอีกแบบไม่ได้อีกพี่ต้องแบบๆๆๆเนาะก็คือเรื่องของคุณแม่ใช่ทีนี้คนก็บอกว่าธัญญาพูดแบบนี้มันเนรคุณธัญญาเอาแม่มาประจานแบบนี้ได้ยังไงไม่คิดถึงใจแม่บ้างหรอธัญญาบอกว่าหนูไม่ได้จะประจานค่ะทุกคนหนูเหนื่อยหนูอยากให้ทุกคนเข้าใจหนูบ้างครับผมก็เป็นดราม่ามาสักพักนึงค่ะจนตอนนี้เนี่ยคนก็มีอ่านออกสื่อคู่กันปอนี่มาสัมภาษณ์ด้วยกันก็คือเขาได้ออกมาเคลียร์ใจกันแล้วแล้วเมื่อวานก็ได้มาบอกกับสื่อแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของแม่ลูกแต่ก็ดีใจนะที่ได้เขาได้กลับมาคู่กันนะเดี๋ยวเรามาฟังหน่อยได้ไหมว่าเขาพูดยังไงแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับทางญาติกับคุณแม่ครับจริงๆยังแม่ก็ขอโทษสื่อทุกๆคนนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนคลับทางบ้านด้วยคือจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรอะค่ะแม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวแต่คือแบบเราไม่เคยแบบงอนกันหนักเลยแต่ครั้งนี้งอนหนักจริงๆงอนหนักมากงอนน้องแต่คือไม่ได้โกรธน้องนะแค่เรารออยากให้ลูกง้อแค่นั้นเองคือทะเลาะไปก็เหนื่อยคือหนูเหนื่อยแล้วหนูก็ทำงานแล้วหนูก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยแม่จะอยู่ยังไงแม่จะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันมีความกังวลตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกว่า
เลิกทะเลาะกันเถอะเลิกแบบเลิกอยู่อย่างนี้เถอะมันไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันแบบมีความทุกข์ด้วยเหมือนอย่างเรามาอย่างเงี้ยถามว่าเราคิดถึงลูกไหมคิดถึงมากคิดถึงเพราะว่าไม่เคยจากกันนานแล้วยิ่งจากกันเพราะว่าแบบนอยกันอย่างเงี้ยมันยิ่งมันเป็นความทุกข์ค่ะเราก็ยิ่งคิดถึงเขามากเรานอนก็ป่านนี้เขาจะอยู่ไงเนาะอยากกอดจังอยากหอมจังอย่างเงี้ยหนูไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำร้ายแม่แต่หนูแค่อยากแก้ต้นเหตุให้มันตรงจุดแค่นั้นเองค่ะพี่ยอมจริงๆคือปัญหาตรงนั้นตอนนี้เราเคลียร์จบแล้วใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวต้องขอกลับไปคุยกันแต่ว่าเราต้องคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็จะไม่มีการไปไหนจากกันอีกแล้วก็คงต้องเป็นสัญญาซื้อกันและกันค่ะต้องตกลงกันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะต้องสัญญาทั้งสองฝ่ายเพราะว่าก็ต่างคนต่างก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องคุยกันเยอะอันนี้ก็ขอให้มันเป็นเรื่องของหนูกับแม่สองคนก็ดีเนาะที่ได้กลับมาคุยกันใช่ก็คงกลับไปเคลียร์ในเรื่องของตัวเงินอีกทีนึงเพราะว่าผมก็ว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวจริงๆอ่ะอันนี้คือเราต้องคุยกันดีๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะครับใช่ค่ะก็อัปเดตว่าต่อไปจะไม่แยกกันอีกแล้วเรื่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวขำอะไรพี่จ๋าไม่ขำพี่โอเคพี่โอเคกับความรักของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวันอย่างวันรับปริญญาของธัญญาคุณแม่ก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่าแม่ไม่ซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยววันที่10นี้ธัญญาก็จะไปถ่ายรูปกับคุณตาคุณยายแล้วก็คุณแม่ที่101นะครับผมใช่ก็นี่ดีกันแล้วไงนะคะก็ขอให้ธัญญากับคุณแม่เนี่ยเคลียร์กันได้ด้วยดีนะคะขอให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายเรา2คนก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพชรมันบันเทิงGo, go, 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 go